สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1เมษายน57นะครับโจทย์กำหนดให้ A1 A2 A3 เป็นลำดับของจำนวนเต็มโดยมีคุณสมบัติดังนี้ AK บวก AK บวก1บวก AK บวก2เท่ากับ 2,576 ลบ K เมื่อ K เท่ากับ1 2 3ถ้า A1 คือ12 A2 คือ 2,556 และ A3 เท่ากับ7แล้วค่าของ A2,558 เท่ากับเท่าใดตอนนี้นะครับข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเรารู้แค่ว่า A1 A2 A3 นะครับทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคือลำดับอะไรเพราะว่า3ตัวนี้มันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยอยากจะหาตัวอื่นๆลงมาเขียนด้วยนะครับ A1 คือ12 A2 คือ2,556 A3 คือ7ทีนี้พี่แบงก์ลองหา A4เวลาจากจะหา A4 มีการทำได้2แบบก็คือแทน K เป็น4ไปเลยแต่ปรากฏว่าถ้าแทน K เป็น4ตัวนี้จะกลายเป็น5ตัวนี้จะกลายเป็น6ซึ่งเราบอกว่าถ้ามันเป็น5เป็น6เนี่ย A5 A6 เรายังไม่รู้นั่นคือแบบที่1เราก็เลยไม่ใช้แต่ทีนี้ถ้าพี่แบงค์มาโฟกัสที่ตัวมากสุดถ้าพี่แบงค์แทน K เป็น2นะครับตัวนี้จะกลายเป็น A3 ตัวนี้กลายเป็น A2 ซึ่งเรารู้2ค่านี้อยู่ดังนั้นพี่แบงค์เลยค่อยๆมาเริ่มต้นนะครับถ้าแทน K เท่ากับ2จะปรากฏว่ามันคือ A2 แล้วก็ A3 แล้วก็ A4 เท่ากับ2,576แล้วลบด้วย2อยู่ซึ่ง A2 คือ2,556 A3 คือ7แล้วก็บวก A4 ฝั่งนี้คือเพียงขออย่างนี้แล้วกันนะครับ2,576ลบด้วย2ซึ่ง2ตัวนี้ลบกันเหลือ20นะครับเพราะฉะนั้น A4 ฝั่งนี้ได้18แล้วย้าย7ไปลบก็เลยกลายเป็น11ตัวนี้คือ11นะครับก็ยังมองไม่เห็นอะไรชัดเจนทีนี้ถ้าเป็น A5 พี่แบงค์แทน K เท่ากับ3แปลว่าตัวนี้ถ้าแทน K เป็น3ก็เลยกลายเป็น3 4แล้วก็5ก็คือ A3 บวก A4 บวก A5 เท่ากับ2,576ลบด้วย3 A3 คือ7 A4 คือ11แล้วก็ A5 นะครับตัวนี้ถ้าหากบอกว่า2ตัวนี้ลบกันก็เลยเหลือ2,573ตัวนี้รวมกันเป็น18แปลว่าตัวนี้ออกมาได้2,555นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ A5 คือ2,555ถ้าหากว่าแทน K เท่ากับ4เพื่อหา A6 เราก็บอกว่าตัวนี้ก็เลยกลายเป็น A4 A5 A6 เท่ากับ2,576แล้วลบด้วย4 A4 คือ11 A5 คือ2,555 A6 คือตัวที่หาฝั่งนี้พี่แบงค์ทิ้งค่าไว้ก่อนเพราะว่าพอดีพี่แบงค์เห็นว่า2ตัวนี้บวกกันออกมาได้2,566ถ้าย้ายกลับไปลบ2ตัวนี้จะลบกันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ10 10ลบ4เหลือ6เพราะฉะนั้น A6 ก็คือ6ถ้าพี่แบงค์ลองสังเกตดูมันจะเห็นว่าเหมือนกับว่าตัวเนี้ยมันคู่กับตัวเนี้ยมันลดลงมาแล้วอันเนี้ยมันก็ลดลงมาแล้วตัวเนี้ยก็ลดลงมาไม่แน่ใจพี่แบงค์ลองเช็คอีกทีนึงถ้าหากบอกว่าเป็น A7 นะครับพี่แบงค์ลองแทน K เท่ากับ5ดูก็กลายเป็น A5 บวก A6 แล้วก็บวก A7 มีค่าเท่ากับ2,576แล้วลบด้วย5 A5 คือ2,555 A6 คือ6แล้วก็บวก A7 เท่ากับ2,576ลบ5ถ้าพี่แบงค์ย้ายขอโทษนะครับเอาตัวนี้ไปเหลือตัวนี้คือ2,570ก่อนแล้วตัวนี้ย้ายไปลบเลยเหลือ15 15ลบ5เหลือ10ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าตัวนี้มันก็ลดลงมาจากชุดนี้อีกกลายเป็น10ละแน่นอนแล้วครับว่าตัวอื่นๆก็คงจะลดลงมาในทิศทางแนวโน้มแบบนี้เหมือนกันเพียงก็เลยเห็นว่าตัวนี้คือ A1 คือ12เดี๋ยวค่อยๆเขียนนะครับพี่แบงค์จะแบ่งกลุ่มให้ดูเนาะ A1 คือ12A2 คือ2,556
แล้ว A 3ก็คือ7ปรากฏว่าพอ A 4ตัวนี้คือ11 A 5ตัวนี้คือ2555 A 6ตัวนี้คือ6แล้ว A 7พี่แบงก์ก็หามาว่าตัวนี้คือ10เพียงเดานะครับว่า A 8ก็จะกลายเป็น2554แล้วก็ A 9จะกลายเป็น5มันจะค่อยๆลดลงมาอย่างเงี้ยครับลองเช็คดูนะครับทิศทางแนวโน้มมันออกมาเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้เพียงบอกว่าถ้าเราลองสังเกตตัวเลขเนาะมันเปรียบเสมือนกับว่าตัวเหล่านี้ครับมันแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มถ้าหากบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มงั้นนั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์เอา3หารตัวข้างล่างตัวเนี้ย1ส่วน3เหลือเศษคือ1 4ส่วน3ก็เหลือเศษคือ1 7ส่วน3ก็เหลือเศษคือ1แปลว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่หารด้วย3แล้วเหลือเศษ1หมดเลยทีนี้ถ้าเอา2หารด้วย3ก็เหลือเศษ2นะครับเพราะวันอ่านว่าเศษ2ส่วน3อยู่แล้ว5หารด้วย3ก็เหลือเศษ2 8หารด้วย3ก็เหลือเศษ2และเช่นเดียวกันกับตัวนี้คือถ้า3ส่วน3อ้าวตัวนี้คือเศษ0พวกนี้คือ3หารลงตัวหมดเลยก็เลยกลายเป็นเศษ0นั่นหมายความว่ามันแบ่งเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้หลักการก็คือมันจะอยู่ประเภทไหนก็ให้ลองเอา3หารดูพี่แมงก็เลยเอา2558ตัวนี้ครับหารด้วย3ซึ่งปรากฏว่า83 24 85 15แล้วก็82ขอโทษครับ3 2 6เหลือเศษ2อยู่เพราะฉะนั้นแปลว่ามันอยู่กลุ่มนี้แหละครับอยู่กลุ่มเศษ2ดังนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็กำลังจะหาว่าถ้า A ตัวที่2558จะมีค่าเท่าไหร่มันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมันก็จะค่อยๆลดลงมาทีละ1ไปเรื่อยๆซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆตัวนี้เป็นลำดับเลขคณิตโดยที่ DDoc คือลบ1แต่ปรากฏว่าถ้าพี่แบงค์มองอย่างนี้นะครับพี่แบงค์อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นรอบที่เท่าไหร่ล่ะพี่แบงค์บอกว่าถ้าให้ตัวนี้คือ B1 ตัวนี้คือ B2 ตัวนี้คือ B3 นะครับถ้าเหมือนกับว่าเอามาเรียงลำดับใหม่พี่แบงค์ก็บอกว่าตัวเนี้ย B1 คือ2556 B2 คือ2555 B3 คือ2554ทีนี้ประเด็นก็คือแล้ว A2558เนี่ยมันจะเป็น B ที่เท่าไหร่พี่แบงค์ลองสังเกตอย่างนี้ครับว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ย2ส่วน3นะครับมันได้ผลลัพธ์คือเท่าไหร่ครับ2ส่วน3ปรากฏว่า2ส่วน3คือผลลัพธ์เนี่ยถ้าหารกันออกมาเพียงขอลบตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองรีกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะโอเคถ้าเอา2หารด้วย3ตั้งหารยาวนะมันได้0 0แล้วก็เหลือเศษ2แปลว่าถ้าผลลัพธ์ได้0เนี่ยตรงเนี้ยกลายเป็น B1 นะถ้าเอา5หารด้วย3ตัวนี้ได้1แล้วก็เหลือเศษ2ถ้าผลลัพธ์เป็น1มันกลายเป็น B2 ถ้าเอา8หารด้วย3ปรากฏว่าตัวนี้3 2 6เหลือเศษ2ถ้าผลลัพธ์คือ2มันกลายเป็น B3 ดังนั้นพี่แบงค์สามารถสรุปได้ว่าอะไรครับมันเหมือนกับว่าถ้าผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ค่า B ตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมา1พี่แบงค์บอกว่าตรงนี้เป็น852แปลว่าตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น B ที่853นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้สูตรลำดับเลขคณิตนะครับถ้าใช้สูตรลำดับเลขคณิตเราจะบอกว่าอะไรเราก็ใช้ว่า bn มีค่าเท่ากับ b1 บวก n ลบ1คูณ d ซึ่ง b1 คือ2556bn ที่เราอยากหาคือ b ที่853แปลว่าตัวนี้ก็คือ853ลบ1 ddoc คือลบ1อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ2556ลบกับ853ลบ1คือ852
ดังนั้นพี่แบงค์เอา852มาลบตัวนี้เหลือ4ตัวนี้เหลือ0ตัวนี้ได้17เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ1704นะครับข้อนี้มันเป็นลำดับที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันคือลำดับอะไรต้องใช้วิธีการลองแทนค่าดูแล้วความยากของมันคือการจับกลุ่มให้เห็นได้ด้วยนะครับว่ามันแบ่งเป็นกลุ่มยังไงซึ่งปกติจากประสบการณ์การทำเราบอกว่าถ้าแบ่งเป็น3กลุ่มเราก็จะลองหาร3ดูถ้าแบ่งเป็น4กลุ่มเราก็หาร4ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้